หลายคนจับตาดูนะครับว่าหลายครั้งแล้วที่กระบวนยุติธรรมในวันนี้มันถึงขั้นที่วิกฤตโดยเฉพาะในมุมมองว่าคนที่ยังไม่ได้ตัดสินแล้วคุณกลับกลายเป็นจำคุกเขาวันนี้มันเลยเป็นที่มีมวลชนมาแม้ว่ารีเดมจะเป็นการนัดหมายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแกนนำม็อบนี้ไม่มีแกนนำแต่ต้นหลายครั้งหลายคราวไม่ว่าคุณปิยะตะวิชัยหรือใครก็หลายคนฝั่งรัฐบาลพยายามจะบอกว่าม็อบต้องมีแกนนำนี่จะเป็นการพิสูจน์ว่าการเป็นม็อบรีเดมมันเป็นผลโหวตของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้โหวตว่าเราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนอย่างน้อยพี่น้องส่วนหนึ่งผมเชื่อมั่นที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะแกนนำเขามาเพราะว่าเขาอยากมาเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องบอกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าถึงเวลาที่คุณควรกลับมาเหมือนเดิมไม่ควรที่จะเอ็นนะครับต้องทำตามกฎหมายตามคำร้องของธรรมตามกฎนิติบัญญัติที่ควรเป็นไปครับคนที่มารวมตัวกันในวันนี้ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะคุกคามแม้แต่สักชีวิตหนึ่งแต่วันนี้ที่มวลชนเขามาวันนี้ที่พี่น้องต่างฝ่ายต่างมาเพราะเขาต้องการแสดงให้ผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมผู้ที่กำลังดำเนินการเนี่ยได้คิดสักนิดหนึ่งว่าลูกของเขาลูกของไม่ว่าจะเป็นของแม่ของสุแม่สุแม่ของแพนกวินแม่ของรุ้งปนัสยาแม่ของไม้หรือนักโทษการเมืองหลายๆคนเขาโดนภาคเขาโดนภาคด้วยความที่อยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะได้รู้สึกมั้งไงถ้าวันนี้ลูกคุณโดนคุกคามบ้างครอบครัวคุณโดนคุกคามโดยไร้สิทธิเสรีภาพวันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะขณะนี้คุณก็พากลูกเขามาเกือบ 2-3 เดือนแล้วนะครับ